วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wealth Daily Channel คลิปนี้จะมาบอกวิธีการบำรุงกุหลาบนะคะให้สวยหลังจากที่เราซื้อมาต้นนี้ก็คือนานมากแล้วนะคะท่านผู้ชมคือเลขตัดนะคะก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันเนาะต้นนี้จะออกดอกตลอดและเลขบำรุงด้วยวิธีนี้นะคะใครปลูกกุหลาบไม่สวยต้องดูเลยคลิปนี้ดูค่ะเนี่ยค่ะออกดอกแล้วก็สีสันก็สวยและที่แน่ๆนะคะถ้าเราบำรุงแบบนี้กุหลาบจะอยู่ได้นานนะคะก็คือบานแล้วไม่ร่วงโรยเร็วนะคะดีจริงๆแน่ๆนะคะจริงๆมันจะสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าเล็กตัดดูนะคะดอกตูมเยอะมากคือออกดอกให้ดูตลอดปีนะคะเนี่ยอันนี้ปลูกใส่กล่องโฟมนะคะดินก็ไม่เยอะและวันนี้จะพาไปดูวิธีการทำให้แตกยอดใหม่แล้วก็ทำให้กุหลาบแข็งแรงอยู่ได้หลายปีค่ะไปดูวิธีการทำของเล็กกันเลยจ้าค่ะมาดูกันเลยนะคะวิธีการบำรุงกุหลาบให้สวยแล้วก็อยู่ได้หลายปีออกดอกตลอดนะคะวิธีการของเล็กก็คือเดี๋ยวเล็กขออธิบายนะคะเพราะว่าดูกันไปยาวๆเลยก็เพราะเล็กทำแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็คือถ้าผู้ชมปลูกในกระถางก็ดีหน่อยนะคะเราก็ปรุงดินในกระถางดีๆนะคะสำหรับกุหลาบนะคะเขาก็จะชอบดินที่มีแร่ธาตุดีและมีดินผสมหินจะดีมากอันนี้ต้นนี้ก็คือ2ปีกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าจะ3ปีแล้วแต่จริงๆแล้วเล็กตัดนะคะตัดเนาะเห็นไหมก็มันจะสูงมากนะคะแล้วก็ออกดอกดกมากพอดีว่าตัดนะคะแล้วก็พรวนดินค่ะอันนี้คือปลูกลงดินพรวนดินนะคะดูลำต้นคือแก่มากแล้วเนี่ยค่ะไม่มีวันตายนะคะแล้วดอกก็จริงๆดอกใหญ่แล้วสีสดมากค่ะแล้วอยู่ได้นานมากกลีบก็แข็งนะคะดูค่ะสุดยอดจริงๆหอมด้วยนะคะวิธีการดูแลของเล็กก็คือพรวนดินอยู่เสมอนะคะแล้วก็ใส่คือเศษหญ้าแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆคนต้นนะคะอย่าไปใส่ใกล้คนต้นนะคะคือรากฝอยมันจะหากินอยู่รอบๆคนต้นนะคะเนี่ยอีกต้นนี้เหมือนกันต้นนี้เหมือนกันอันนี้หักนะคะจริงๆมันออกดอกแล้วนี่ค่ะติดดอกตูมแล้วนะคะก็พอดีมันโดนชนนะคะโดนชนเราก็ตัดออกนะนี่ติดยอดใหม่ก็คือจะติดดอกทันทีนะเพราะว่ากุหลาบต้นนี้จะดกมากนะคะคือจริงๆกลีบกุหลาบร่วงเต็มนี่เลยนะคะคือมันโรยแล้วเนี่ยค่ะสวยมากเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสีสดสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมีดอกร่วงดอกดกมากค่ะเนาะและวันนี้จะมาบำรุงหลังจากที่ออกดอกไปแล้วนะคะไม่ต้องเสียดายเราก็ตัดทันทีเลยค่ะตัดออกเลยนี่ค่ะตัดเลยเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่นี่ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะตัดออกเลยนี่ค่ะดอกตัดออกพอตัดออกแล้วต่อตรงที่เราตัดออกนะคะมันจะแตกยอดใหม่แล้วออกดอกใหม่ให้เราชมอยู่เรื่อยๆนะคะตลอดปีเลยกุหลาบสวยไม่สวยขึ้นที่เราดูแลตัดนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยแตกยอดใหม่เนี่ยค่ะจะมีกิ่งดำด้วยนะคะผสมน้ำตาลแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคือแตกยอดใหม่นะคะมีท่อลำเลียงอาหารมาเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะหาไม้นะคะมาค้ำให้มันเลื้อยขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนะคะเนี่ยวิธีการเหมือนกันก็คือเราจะต้องพรวนดินนะคะพรวนดินแล้วก็เอาเศษหญ้านะคะวัชพืชใบไม้แห้งนะมาใส่ที่โคนต้นในกระถางก็เหมือนกันนะคะต้องทำแบบนี้นะพุทธพิชยาเหมือนกันเล็กจะเริ่มมาบำรุงนะคะจริงๆไม่ค่อยได้บำรุงเลยเนาะพรวนดินเสร็จแล้วนะคะก็เอาเศษหญ้ารอบๆนี้นะคะมาเห็นไหมมันก็จะเริ่มออกดอกถ้าเราไม่บำรุงก็ไม่ออกดอกเลยค่ะเนาะถ้าไม่อยากให้สูงเราก็ตัดนะคะตัดแล้วมันก็แตกกิ่งออกเรื่อยๆเนาะเห็นไหมเนี่ยที่เล็กตัดนะคะมันก็จะมีเก่งใหม่ออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นพุ่มสวยเนาะกุหลาบเนาะเนี่ยค่ะกุหลาบเหมือนกันทำประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาดูเลยค่ะว่าเล็กใช้อะไรบำรุงสิ่งที่ใช้บำรุงคือ3ตัวนี้เจอกันนะคะมันสุดยอดพลังเลยเนี่ยค่ะเล็กก็จะใส่แก้วนี้นะเอา
น้ำใส่ก่อนนะคะน้ำเปล่าเนาะเพื่อที่จะตวง3ปุ๋ยนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือนี่คือจุลินทรีย์จาวปลวกค่ะตัวนี้สุดยอดมากก็คือจะช่วยเพิ่มฮิวมัสให้ดินความอุดมสมบูรณ์ของดินและทำให้ดินร่วนซุยค่ะนี่เป็นวิธีรัดนะคะถ้าเราไม่ค่อยแบบว่ามาพรวนดินหรือดินมันแน่นมันแข็งนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ดินร่วนซุยดีมากเลยค่ะบำรุงดินบำรุงต้นให้แข็งแรงให้เจริญเติบโตนะคะจุลินทรีย์จาวปลวกแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะคะขออภัยนะมันสะเทือนเนาะเมื่อกี้เขย่านี่ก็คือนี่ก็คือฮอร์โมนไข่นะคะขาดไม่ได้ทุกบ้านต้องทำนะคะทำง่ายมากค่ะฮอร์โมนไข่ถ้าไม่มีแป้งข้าวหมักไม่ต้องใส่ค่ะใส่น้ำตาลในการหมักนะคะท่านผู้ชมใส่ไข่ใส่นมเปรี้ยวแค่นี้ก็เป็นแล้วนะคะทำง่ายมากฮอร์โมนไข่เนาะแล้วก็ทำขวดแค่นี้ใช้ได้นานมากค่ะฮอร์โมนไข่ตัวที่สองนะตัวที่สามขาดไม่ได้เลยคือจุลินทรีย์สามข้อแสงค่ะสีอะไรก็ได้นะคะ20วันหรือ1เดือนขึ้นไปเอามาใช้เลยค่ะใช้ดีมากทำให้แตกยอดใหม่นะคะท่านผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเล็กเอามาหยอดใส่ก่อนหน้านี้ดูค่ะยอดใหม่ขึ้นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะบอกสารภาพความจริงคือกุหลาบต้นนี้จริงๆเล็กทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้แทบไม่ได้รดน้ำเลยนี่เล็กมือฟื้นฟูใหม่ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ย3ตัวนี้เรื่องจริงเลยค่ะเพิ่งจะมารดน้ำและบำรุงจริงๆมันใกล้ตายแล้วนะคะท่านผู้ชมลืมถ่ายให้ดูนะคะมันสุดยอดจริงๆปุ๋ย3ตัวนี้มาดูนะวิธีการของเล็กที่ใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือเราจะเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงก่อนนะคะสูตรนี้ที่เล็กทำสำหรับกุหลาบ1ต้นนะคะแล้วก็ก่อนใช้ก็เขย่าเนาะฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยดีมากนะคะดีมากจริงๆแร่ธาตุเยอะมากฮอร์โมนไข่ใส่อะไรก็งามนะคะอย่าลืมทำไว้นะคะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นลิงก์วิธีการทำให้ดูนะสูตรเข้มข้นดีมากทำตามได้เลยค่ะใช้ดีมากการันตีเลยต้นไม้เขียวสวยงามทุกอย่างนะคะดูสวยมากด้วยฮอร์โมนไข่นี่แหละค่ะนี่นะคะจุลินทรีย์จาวปลวกตัวที่ช่วยให้ดินสวยอันนี้ใครมีเยอะใส่เยอะใครมีน้อยใส่น้อยได้นะคะประสิทธิภาพสูงเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็หาอะไรมาคนเนาะให้3อย่างเข้ากันนะคะโอเคได้แล้วเราก็เอามารดรอบๆโคนนะคะนี่ปุ๋ยตัวนี้3ตัวนี้นะคะเมื่อกี้นี้เล็กใส่สำหรับ1ต้นเนี่ยค่ะเทลงไปเลยเนาะสำหรับ1ต้นนะคะอีกต้นหนึ่งต้นนู้นกุหลาบเหลือเดี๋ยวเล็กมาทำอีกนะคะบำรุงเลยและไม่พอแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมคือเราจะทำให้กุหลาบสวยแล้วก็ดอกแดงสวยหนานะคะจะบอกว่าต้องบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ค่ะคือปุ๋ยคอกปุ๋ยที่เรามีอยู่นะคะท่านผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่ากุหลาบจะสดนานอยู่ได้นานมันสุดยอดจริงๆนะคะปุ๋ยที่เล็กใช้ก็คืออันนี้เล็กมีนะคะน้ำหมักขี้ไก่เนาะถ้าใครมีน้ำหมักปุ๋ยคอกนะคะมูลวัวมูลหมูมูลควายนะคะขี้ควายขี้หมูขี้ไก่นะคะหมักลงไปเลยนะคะ3วันขึ้นไปนะแช่ไว้นะคะเนาะเราก็เอามารดเลยค่ะไม่เค็มค่ะท่านผู้ชมไม่เค็มเกินไปเพราะว่าอันนี้มันหมักแล้วสวยมากนะคะบำรุงดินของเราให้ร่วนซุยแตกยอดใหม่ได้ไวมากค่ะพอนะคะแค่นี้พอเนาะแล้วก็มาบำรุงเลยค่ะเดือนละ2ครั้งนะคะทำแบบนี้รับรองเลยต้นไม้เรานะคะออกดอกให้ชมตลอดที่เห็นเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในกล่องโฟมนะคะเล็กก็ทำแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็จะเอาหญ้าแห้งนะคะเศษใบไม้เอามาฉีกฉีกฉีกนะคะสำหรับในกระถางนะเอามาฉีกฉีกฉีกอันนั้นเห็นไหมคะเขียวๆฟ้าทลายโจรค่ะตรงนี้นะคะถ้าฝนลงฟ้าทลายโจรจะเกิดเต็มเลยว่าเม็ดมันร่วงลงนะคะปลูกแบบธรรมชาตินี่สวยมากอ่ะขอมาบำรุงตรงนี้นะคะอันนี้คือยอดมันกินใบมันไต้หวันนะคะของแท้นะคะใครยังไม่ปลูกเอาไปปลูกนะคะท่านผู้ชมเอาไปปลูกแล้วก็นี่คือพุทน้ำบูดค่ะบำรุงด้วยเลยเนี่ยทำสูตรนี้ไม่งามไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะงามไม่งามท่านผู้ชมดูต้นผักโขมเล็กนะคะดู
สีเข้มสวยมากและอีกอย่างหนึ่งดูยอดสิคะต้นใหญ่อวบสวยมากๆเลยค่ะด้วยสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสูตรนี้เลยรดตลอดนะคะหมักไว้เอามารดตลอดเนาะจากนั้นนะคะเราก็เดินมานี่เปิดน้ำเลยค่ะพอเราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะงามมากคราวนี้นะคะสวยงามนี่ละค่ะสูตรที่บำรุงนะคะที่แน่ๆเลยปลูกต้นอะไรก็ตามนะคะซื้อมาแพงขนาดไหนถ้าเราไม่บำรุงไม่ดูแลมันก็ไม่สวยเนาะมันก็จะตายนะคะเห็นไหมต้นฟูดก่อนหน้านี้เหลืองนะคะที่เล็กถ่ายไปอ่ะตอนนี้แตกยอดใหม่แล้วนี่ละค่ะใช้น้ำหมักมูลไก่แล้วก็บำรุงไปทุกดอกนะคะท่านผู้ชมทุกดอกดูค่ะสวยนี่สวยมากหอมพุทธพิชยาเอ้ยขอโทษค่ะพุทธน้ำบุตรนะคะอันนี้พุทธพิชยาหอมมากแนะนำให้ปลูกนะคะใครที่ชอบกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยๆดูค่ะสวยมากออกดอกเต็มต้นเลยนะคะยิ่งตอนพบค่ำตอนกลางคืนนะมันจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะนี่นะรดน้ำให้ชุ่มค่ะรดน้ำอย่างต่ำวันละครั้งนะคะถ้าจะให้ดีรดตอนเช้าเนาะรดน้ำตอนเช้าใส่ปุ๋ยตอนเช้าแล้วก็พอใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วแสงมาก็สังเคราะห์แสงต้นไม้เราจะแข็งแรงนะคะเห็นไหมแข็งแรงมากดอกกุหลาบเลยนะคะแบบบานเป็นสัปดาห์แล้วอ่ะยังไม่ร่วงสวยมากดอกใหญ่มากด้วยนะคะกลีบก็ใหญ่แข็งแรงสีก็สดนี่ราคาสูตรนี้แหละงามมากเอาไปทำดูนะคะอย่าลืมคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ขาดไม่ได้ก็คือใบไม้นะคะเศษหญ้าเศษใบไม้อย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ลงไปด้วยมันจำเป็นนะคะเป็นธาตุอาหารรองถ้าธาตุอาหารไม่ครบนะคะใบจะเหลืองโอเคนี่แหละค่ะวิธีการบำรุงกุหลาบของเล็กนะคะเนี่ยจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะจะมาถ่ายให้ดูอีกเนาะไม่ใช่ถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะจะมาถ่ายให้ดูอีกเวลาที่ดอกกลุ่มนี้ร่วงนะคะร่วงแล้วเล็กก็จะมาตัดเนาะมาตัดแล้วก็ให้มันแตกยอดใหม่แล้วก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะแล้วเล็กจะบำรุงสูตรนี้แหละนะคะจะบำรุงไว้นะคะแล้วมาถ่ายให้ดูและวิธีการรดก็คือส่วนมากนะคะเดือนละ2ครั้งเดือนละ2ครั้งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ให้โรยปุ๋ยคอกรอบๆนะคะท่านผู้ชมก็คือเราปรับปรุงดินและถ้าใครมีแกลบใส่แกลบลงไปเลยค่ะดินมันจะร่วนซุยดินจะดีมากนะคะดินจะค่อยๆปรับนะเห็นดินเล็กไหมผสมหินนะคะดูดีๆมันจะเป็นดินสีดำเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นคูนใหญ่เนาะใบมันร่วงลงมาค่ะเนี่ยมันช่วยได้เล็กจึงบอกว่าอย่าลืมเอาเศษหญ้าหญ้ามีคุณนะคะเห็นไหมเล็กเอาเสียมนะคะดันไปนะคะเนาะเสียมดันหญ้าไปเมื่อเช้านี้นะคะดีมากเลยเนาะเราก็ใช้หญ้าในการบำรุงนะคะเนี่ยเห็นไหมเล็กจะใส่ลงไปอันนี้เป็นต้นจำปีนะคะแตกยอดใหม่และจะออกดอกนะคะเนี่ยประมาณ4ดอก1 2 3 4 5ด้วยซ้ำนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใส่เศษหญ้าลงไปเห็นไหมเนี่ยละค่ะเนาะดูดาวเรืองค่ะดูมะละกอเขียวสวยมากนี่แหละสูตรที่บำรุงต้นไม้ของเรานะคะใส่ใจนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเล็กไว้นะคะคลิปหน้าเนาะคลิปต่อไปเล็กจะมาปักชำกุหลาบให้ดูค่ะสำหรับคนที่ชอบกุหลาบและเล็กก็ชอบดอกไม้ทุกชนิดเหมือนกันนะคะกุหลาบเล็กก็ชอบที่จะชำเองนะมันภูมิใจมากนะคะต้นข้างหน้าบ้านชำเองแล้วก็เกิดดอกด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไว้นะวิธีการชำกุหลาบทำตามหลายคนแล้วติดแน่นอนค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า